สวัสดีครับวันนี้ผมไทเทเนียมนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ Wargame Red Dragon แบบ Multiplayer 10ต่อ10อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แผนที่กระจองจอนะครับออกเสียงไงเนี่ย GJ O L นะครับอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากแผนที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นำมาให้ชมกันคือแอสการ์ดนะครับเพราะว่าแผนที่นี้เนี่ยจะแผนที่แอสการ์ดเนี่ยจุดเด่นก็คือจะเป็นกลางแผนที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่เขตเมืองขนาดใหญ่นะครับขณะที่แผนที่นี้เนี่ยอย่างที่เห็นครับเขียวทั้งแผนที่เลยฮะส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้และภูเขานะครับแล้วมีจุดเด่นที่ตรงจุดกึ่งกลางแผนที่นะครับเป็นเซกเตอร์4เซกเตอร์ล้อมรอบภูเขาสูงเอาไว้นะครับก็จะทำให้อารมณ์ของการเล่นเนี่ยจะต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราดูกันซึ่งเป็นทหารราบปะทะกันในเมืองเป็นหลักนะครับเป็นสงครามในเมืองเป็นหลักขณะที่แผนที่นี้เนี่ยจะเป็นเราจะได้เห็นรถถังนะครับเห็นเครื่องบินเห็นนี่เฮลิคอปเตอร์ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับทหารราบนะครับขณะนี้ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มดีพอยยูนิตของตัวเองแล้วนะครับพร้อมทั้งจุดพุสัญญาณแจ้งแล้วครับว่าใครจะไปตรงไหนนะครับระหว่างนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่สนใจชื่นชอบเกม Wargame Red Dragon นะครับแล้วก็อยากจะชมการแคสทั้งหมดที่เราทำไว้นะครับก็ไปติดตามได้นะฮะในแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อ Thailani Caster Channel นะครับผมนี่ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะอันนี้แผนที่นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงครับว่าจุดปะทะหลักจะอยู่ตรงไหนนะครับผมคิดว่าตรงกลางนี้อาจจะปะทะกันไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่มันเดินทางลำบากนะครับแต่อาจจะเห็นทหารราบปีนเขาเข้าตีกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับขณะนี้เกมเริ่มแล้วนะฮะแล้วทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเคลื่อนพลเข้าสู่เซกเตอร์ที่วางแผนกันไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็เกิดอะไรขึ้นกับบูฟอร์ดครับเนี่ยกราบซ้ายมีปัญหาหรือเปล่าครับหรือว่าหลุดครับมีคอมมานด์ยูนิตอยู่1ยูนิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อัพโหลดออกมาด้วยครับทำให้พื้นที่เนี่ยไม่ถูกควบคุมนะครับผมพื้นที่เอ็กเลย์ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับขณะที่จุดอื่นนี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนเลดฟอร์ดก็เรียบร้อยเช่นกันนะฮะเอาครับตอนนี้ตรงกลางนี้น่าจะเริ่มใกล้ปะทะกันแล้วครับเพราะว่าทหารเริ่มเข้าถึงเซกเตอร์กันเรียบร้อยนะครับซูลูกับก๊อปที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเขตที่ค่อนข้างแคบนะฮะแล้วก็เชื่อมกันด้วยถนนค่อนข้างซับซ้อนเลยเดิมมีทางเข้าเชื่อมกันของทั้งสองเซกเตอร์เนี่ยเข้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ซูลูนี่อาจจะได้เปรียบนิดนึงเพราะเป็นพื้นที่สูงกว่านะครับรถถังสามารถจอดตรงขอบแล้วยิงถล่มลงไปได้นะฮะถ้าทหารราบอยู่ในบ้านที่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับผมขณะที่กราบขวาสุดนะครับเริ่มปะทะกันแล้วครับตรงนี้เนี่ยเรดฟอร์ดยึดเมืองได้ก่อนนะครับยึดเขตเมืองได้ก่อนบูฟอร์ดเนี่ยใช้ทหารราบเข้าไปปะทะนะฮะแล้วก็มีการยิงสนับสนุนจากในป่าที่ออกมาจากอัลฟาโฮเทลนะครับผมขณะที่จูเลียตเนี่ยยังบู
ฟอสเนี่ยเข้าส่งเข้ามากรุ๊ปเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเสริมนะก็ต้องรีบเสริมนิดนึงครับเพราะว่าการดีพอยตรงนี้นี่สำคัญนะครับจูเลียนเป็นผู้ที่สูงคมนะฮะผู้จูเลียนเนี่ยสามารถยิงข้ามแม่น้ำลงมายิงข้ามทะเลสาบตรงนี้เนี่ยลงมาได้เลยนะครับลงมาเข็มนี่ได้เลยมีการปะทะกันอยู่เดี๋ยวเรากลับรู้ตรงกลางกันบ้างตรงกลางยังไม่มีปะทะกันนะฮะดูกับก๊อฟนี่ปากปลายแล้วครับมีจุดที่หนักที่สุดจะเป็นเขตจูเลียตอัลฟาโมเทลเซียร่าตรงนี้นะครับตอนนี้พื้นที่ในเขตเมืองเนี่ยเป็นของเลฟฟอร์ดหมดแล้วนะครับว่ายังออกจากเมืองไม่ได้ตอนนี้มีการเสริมรถถังเข้ามาในฐานราบในอาคารนะครับเป็นการดวลกันระหว่างป่ากับเมืองนะครับมิกพยายามจะเข้ามาทิ้งระเบิดมาไม่ถึงครับโอ้โหทีเจ็ดสองเออันนี้เป็นเมนแบตเทิลแทงระดับไฮเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ถึงไฮสุดที่แบบนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแบตเทิลแทงเกาะนะอันดับต้นๆในเกมเลยนะครับเข้ามาที่จะ 2A4 คันนี้ก็เรียกว่าหยุดประมาณนี้ที่เราสู้ใกล้ๆเลยเพื่อได้บรรยากาศมูฟอสพยายามถอยเข้ามาในป่านะไปลึกเข้ามาในป่าเพื่อลดวิชั่นของ T72A นะครับแล้วค่อยใช้รถถังเบากว่าในลูกยิงนะทั้งโรบุอิชิกับนานายอนนะครับแถวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรถถังขนาดเบานะฮะตอนนี้บูฟอสถอนกำลังออกมาจากจูเลียแล้วนะครับจูเลียนนี่โดนเลดฟอร์ดเข้าควบพยายามควบคุมเข้าควบคุมนะที่จะ 2A จาก4เหลือ2นะครับโดนรถถังเล็กลูกยิงนะครับคอมมานด์กรุ๊ปนี่จะหนีรอดไหมครับเนี่ยเดินเท้าเลยนะฮะว่าแม้จะเสียเปรียบเนี่ยเรดฟอสป้องกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องบินนะฮะเครื่องบินของเรดฟอสเนี่ยยังไม่สามารถคุกคามในพื้นที่อัลฟาโฮเทลเหล่านี้ได้สักเท่าไหร่นะโอ้โหแต่ทีจะ 2A มาอีก8คันครับระหว่างนี้เราเข้ามาดูตรงกลางนะฮะเริ่มการปะทะกันหนักครับจะเห็นว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยสุดกำลังส่วนใหญ่จะอยู่ในป่ากันทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างเคลื่อนกำลังกันลำบากนะฮะจะปะทะกันหนักก็ต่อเมื่อมีการยิงยาวนะครับโอ้นี่ตอนนี้เนี่ยตรงกลางนี้ต้องบอกว่าบูฟอร์ดวางกำลังไว้ก็เยอะกว่านะครับส่วนเรดฟอร์ดเนี่ยตรงกลางนี่ดูเหมือนจะเน้นไปในเขตเมืองนะฮะในเขตโฮเทลตรงนี้นะครับส่วนโนเวมเบอร์เนี่ยมีแค่คอมมานด์กรุ๊ปอยู่อันเดียวนะฮะเสี่ยงตายมากด้วยนะครับเนี่ยโอ้ถ้าเห็นนี่เสียเป็น100คะแนนเลยนะครับกลับมาดูทางด้านกลับขวาครับอัลฟาลิบ้าบ้างครับมีการปะทะนะฮะบูฟอสเป็นฝ่ายรับเหมือนเดิมครับบูฟอสพยายามจะตั้งรับในป่านะครับขณะที่เลดฟอสเนี่ยวันนี้ใช้ T72A เป็นกำลังรบหลักนะครับ
พยายามจะผลักเข้ามานะฮะในพื้นที่อัลฟาโฮเทลด้วยตรงสองกราบนี่ต้องบอกตรงกราบขวานี่ทั้งสองเซกเตอร์นี่บูฟอร์ดค่อนข้างจะเสียเปรียบนะฮะตอนนี้แต่ว่าอัลฟาโฟเทลเนี่ยยังมีการเสริมกำลังค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอัลฟาลิมาเนี่ยสายเสริมกำลังนี่เงียบนะฮะค่อนข้างเงียบเชียบครับตรงนี้ถ้าเราเข้าไปดูบรรยากาศในป่าเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาซูมมาเนี่ยป่าก็ทึบนะฮะก็อย่างที่บอกครับพอเข้าป่าแล้ววิชั่นเนี่ยจะหายนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะค่าศึกอยู่ตรงไหนนะฮะเอาครับตอนนี้ชีจะ 2A ลุกเข้ามานะครับการที่บูฟอร์พยายามตั้งตรงนี้เนี่ย ATGM มิลาน F3 นะครับเป็น1ในยูนิตแอนตี้แทงค์ที่เรียกว่าดีที่สุดในเกมเลยนะครับพยายามตั้งแนวรับเพิ่มนะฮะซื้อเวลาครับเพื่อจะสร้างแนวรับที่2ตรงนี้นะครับต้องดูว่าจะรอดหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหมาถึงนี้เลยครับเมื่อถ้าจำได้ยูนิตคอมมานด์กรุ๊ปตรงนี้นี่เดินเท้าลงมาจากจูเลียตนี่เลยครับเดินอ้อมทะเลสาบมาเลยก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ใช้ได้ครับโอ้โหก็จัดการที่จะ 2A ได้เกือบหมดเหมือนกันครับนะครับเริ่มวางแนวรับที่2แล้วนะครับพออยู่ในป่าเนี่ยต้องใช้ทหารราบเข้าไปตามล่า AA นี่จะเจอแล้วนะครับเนี่ยแต่เขายังไม่เห็นนะครับที่จะ 2A จะเจอ Force Challenger ครับคนล่มของเยอรมันนะครับโอ้วิ่งสวนโอ้ไม่ยังวิ่งยังเล่นไล่จับครับอยู่ๆเจอใครวิ่งสวนมาโอ้ Force Challenger สู้นะครับเนี่ย Force Challenger ขออภัยครับออกเสียงผิดนะค่อยชำนาญภาษาเยอรมันซะด้วยโอ้โหจัดการที่จะ 2A ได้คันหนึ่งครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวฐานลาบ40นะฮะเริ่มต้นที่40เจอกับรถถัง4คันครับโอ้โหฐานลาบตอนนี้เหลือ4แล้วถังเหลือ1ครับไม่น่าเชื่อครับโอ้ทหารลาบชนะนะฮะอย่างที่บอกครับทหารลาบที่เป็นอีลีทนะครับเคยบอกไว้ในแคปที่แล้วนะฮะว่าพวกที่เป็นอีลีทนี่ค่อนข้างจะเก่งนะฮะถ้าอยู่ในพื้นที่กำบังมีพื้นที่กำบังมีอยู่ในป่าอยู่ในบ้านนี่สามารถกำจัดยานเกาะรถถังหนักเนี่ยกำจัดได้ง่ายๆเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นกระพริบตรงนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับนี่พยายามไล่หาจุดปะทะอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคงจะอีกสักพักนี่เดินทางไกลหนีมาอีกแล้วนะครับตัวคอมมานด์กรุ๊ปส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มวางคงอีกสักพักนะฮะวางแนวรับส่วนใหญ่เนี่ยเน้นการใช้ปืนใหญ่นะครับยิงเข้ามาโอ้โหเมื่อมาดูฐานของฝ่ายเรดฟอร์สเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณปืนใหญ่แบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับ1 2 3 4ปืนใหญ่4กระบอก5กระบอก6กระบอก7กระบอกนะครับ7กระบอกแล้วก็มีจรวดหลายลำกล้องอยู่อีก1ชุดนะฮะชุดยิง8กระบอก9กระบอกนะครับปืนใหญ่ประมาณ9กระบอกในแนวหลังนะครับขณะที่ถ้าเรามองของบูฟอร์ดบ้างเนี่ยจะเห็นว่ามีปืนใหญ่1 2นะฮะมีแค่2กระบอกจริงเหรอ2กระบอก3 4 5นะ4จรวดหลายลำกล้องนะครับ4ชุดยิงปืนใหญ่2 3กระบอกตรงนี้ต้องบอกว่าในแผนที่นี้เนี่ยจุ
ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่กันลำบากนะฮะแล้วก็วิชั่นน้อยการมองเห็นน้อยนะครับทำให้การปะทะเนี่ยอาจจะต้องใช้แบบพอข้าศึกปรากฏตัววูบเนี่ยใช้ปืนใหญ่ยิงจากระยะไกลเข้ามานะฮะเพื่อกำจัดศัตรูนะครับพอแนวรับเรียบร้อยเนี่ยเริ่มแข็งแกร่งเนี่ยก็เริ่มดันกลับเข้ามาในอัลฟาโฮเทลนะครับแล้วก็มีการตีโอบหลังด้วยฮะแต่ต้องดูว่ามาแค่ทหารราบอย่างเดียวนี้จะไปรอดหรือเปล่าตรงนี้น่าจะชนะครับแต่จะอยู่ได้นานหรือเปล่าโอ้โหน่าจะไม่รอดแล้วครับโดนระเบิดแล้วครับผมโดนนาปาล์มลงครับต้องวิ่งหนีออกมานะครับทหารราบตุ๊ดแตกกันออกมาฮะก็คือถ้าจะยึดอัลฟาโฮเทลกับเนี่ยครับก็ต้องพยายามยึดอัลฟาจูเลียตก่อนจริงๆควรจะยึดอัลฟาจูเลียตก่อนนะฮะเพื่อตัดถนนตรงนี้นะควบคุมถนนตรงนี้ได้ก็จะสามารถทำให้เรดฟอร์ดเนี่ยต้องส่งกำลังบำรุงข้ามทะเลสาบตรงนี้มานะครับซึ่งมันจะมียานเกาะบางอย่างที่ว่ายเข้ามาได้แต่ก็ช้ามากนะครับก็จะตกเป็นเป้าในการโจมตีได้ง่ายตอนนี้เริ่มส่งกำลังเข้ามานะครับเพื่อยึดอัลฟาโฮเทลคืนครับการที่อัลฟาลิมานี่โดนยึดแล้วครับบูฟอสเสียอัลฟาลิมานะครับต้องวางแนวรับใหม่แล้วครับก็คงต้องเป็นแถวนี้นะฮะเพื่อป้องกันการเข้าโจมตีอัลฟาคิโลนะครับถ้าเสียอัลฟาคิโลไปเนี่ยจุดเสริมกำลังตรงนี้เนี่ยก็จะเสียไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาหลักแล้วครับจะเสียแอร์คอริดอร์ด้วยนะครับฟอร์ดก็ดูจะยังไม่พร้อมที่จะยึดอัลฟาโฮเทลนะครับเพราะว่าอาจจะสายส่งลงอาจจะขาดครับมาเสริมเข้ามาไม่ทันนะครับดูตรงนี้นะครับพยายามยิงถล่มเข้ามาในป่านะฮะน่าจะอันนี้เนี่ยคอมมานด์ยูนิตยังไม่ตายนะครับแต่ว่ามีเคลื่อนตัวเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ไฟไหม้นะฮะคอมมานด์จะเคลื่อนตัวเองนะครับเพื่อออกจากพื้นที่นะครับเป็น FFC Centurion นะฮะนะครับพยายามAI จะเคลื่อนหนีจากพื้นที่ที่แบบไฟไหม้นะฮะโดยอัตโนมัติปะทะกันด้วยปืนใหญ่อยู่นะครับมีเครื่องบินมาลงนะเมื่อกี้เห็นเอการพยายามจะยิงอยู่เอาครับทหารราบเริ่มเคลื่อนเข้ามาครับเปลี่ยนใจหรือเปล่าเอ่ยแต่เปลี่ยนใจออกมาโผล่ออกมานี่โดนยิงก่อนละตอนนี้อัลฟาลิมานะฮะเรดฟอร์ดกำลังเริ่มควบคุมอัลฟาลิมานะครับตรงนี้เนี่ยทำให้อัลฟาโฮเทลเนี่ยตกอยู่ในอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าจะโดนแฟลงเข้ามาทีนี้ได้นะครับส่วนอัลฟาโฮเทลนี่น่าจะยังเป็นจุดปะทะหลักของทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับเริ่มเจอกันแล้วครับ
ยิงไปหลายครั้งนะฮะแต่ไม่ตายเพราะว่าปืนเนี่ยเป็นปืน20มม.นะฮะซึ่งเจาะเกาะรถถังเนี่ยเจาะยากนะครับต้องยิงประมาณ3เดือนนะครับถึงจะเข้านะครับผมไม่แน่ใจว่ารถถังหลักเมนแบตเทิลแท็กเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะฮะว่าโดนปืน20มม.ยิงพังนะครับคือในเรื่องจริงเนี่ยอาจจะยิงพังได้นะฮะมันเกิดไม่ได้แต่ในเกมเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยครับโดนสวนเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ VABT 20แต่ต้องยอมรับว่าพลต่อต้านรถถังของบูฟอร์ดวันนี้นี่น่าประทับใจนะครับทั้ง ATCM มิลาน F2 และ F3 นะฮะทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวนี่ดักยิงฟรีนะครับยิงโทพาส 2A นะฮะเก็บเล่นๆครับแต่ที 72A เนี่ยถ้ายิงด้านหน้าตรงๆเนี่ยมันเข้ายากนะฮะรถถังของฝ่ายเลฟอร์สหนานะครับอันนี้เห็นแล้วนะครับเห็นคอมมานด์เนี่ยโดนไล่โดนบีบออกมาจนอยู่นอกที่กำบังแล้วนะฮะต้องดูว่ารอดไม่รอดแล้วครับคอมมานด์กรุ๊ปเสียยูนิฟอร์มอีกหนึ่งครับผ่านมาครึ่งทางฮะเข้าสู่นาทีที่20ครับตอนนี้คะแนนนี่ก็ถือว่ายังสูสีนะห่างกันอยู่700ครับต้องบอกว่ากราบขวานี่ประทะกันหนักที่สุดพยายามจะดันเข้าอัลฟาจูเลียนะครับมี AMX 10ผมคิดว่า1คันนะแต่ว่าน่าจะโดนทีจะน่าจะไม่ผ่านทีจะ 2A ครับในพื้นที่ซูลูกอล์ฟเนี่ยไม่ค่อยปะทะกันโดยตรงนะฮะจะเป็นการเน้นลูกยาวเป็นหลักในพื้นที่ทักษะนี้นะต้องคือถ้าผู้เล่นคนเดียวเนี่ยจะควบคุมยากนะครับเพราะว่าถ้าจะบุกเข้าไปเนี่ยต้องโจมตีเนี่ยต้องยึดทั้งกอล์ฟทั้งเดลต้านะฮะเพราะมันเป็น3ขานะครับที่จะยั้งช่วยกันยันพื้นที่อยู่นะครับก็ต้องสนธิกำลังครับร่วมกับผู้เล่นหลายๆคนนะฮะแต่อันนี้เนี่ยจะเห็นว่ายูนิตค่อนข้างจะรักษาแนวนะครับทำให้นึกถึงการเล่นในแบบALB นะครับภาค Airland Battle นะครับซึ่งจะพยายามเป็นฝ่ายรับนะฮะแต่ว่าใน Red Dragon เนี่ยเกมจะค่อนข้างเปลี่ยนจากภาคแอร์ไลน์แบทเทิลนิดนึงว่าฝ่ายลุกเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบมากนะถ้าภาคแอร์ไลน์แบทเทิลเนี่ยตั้งลายแล้วตั้งลายให้หนาแน่นเนี่ยจะยังไงการันแทบจะการันตีว่าไม่แพ้นะครับอย่างมากก็เสมอแย่มากก็เสมอนะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าฝ่ายลุกเนี่ยจะได้เปรียบในการทำลายมากกว่าถ้าเลือกใช้ยูนิตได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ของแผนที่เนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยในการลุกทุกซอยนะครับเพราะว่าวิชั่นมันน้อยเป็นป่าเกือบทั้งหมดนะครับเริ่มมีการเคลื่อนหลังจากถล่มเอาเครื่องบินถล่มอยู่นานนะครับเริ่มเคลื่อนกำลังเข้ายึดพื้นที่แล้วครับโอ้โหเลฟฟอร์ดน่าจะยึดซูลูได้ครับแล้วก็ฉีก
ต้มมาตอนนี้เป็น 1,000 แต้มแล้วนะครับระยะห่างF11F ครับมาทิ้งระเบิดลูกนี้ถือว่าพลาดเป้านะฮะกำจัดได้แค่คันเดียวนะครับกำจัด4ทัศน์4 59นะครับจริงๆถ้าทิ้งเนี่ยทิ้งใส่ ATF 3เนี่ยจะน่าจะได้แต้มแน่นอนกว่านะครับเพราะว่าเป็นvehicle นะฮะที่เกาะบางกว่าโอ้ยลูกนี้โดนครับแม่นครับหายเกลี้ยงเลยฮะเรามาดูตรงอัลฟาอินเดียยูนิฟอร์มนะฮะหลังจากที่สจูเลียนที่เป็นคอมมานด์ยูนิตโดนกำจัดไปแล้วนะฮะตอนนี้ยูนิฟอร์มก็ถูกเรดฟอร์สยึดแล้วนะครับตอนนี้เรดฟอร์สค่อนข้างจะกินความได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับอัลฟาลิมาก็ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มส่งกำลังจะเข้าแฟงครับแต่ว่าโดนลีโอพาร์ด 1A นะครับมาจากไหนนะฮะโอ้มาเยอะเหมือนกันครับรถถังเนี่ยไม่เชิงว่าจะมีปืนกลอยู่นะฮะก็จะพอจะยิงคอปเตอร์ได้บ้างครับถ้าจำนวนเยอะพอนะฮะส่วนพื้นที่กลางแผนที่เนี่ยมีการปะทะกันนะครับแต่ว่าจะเน้นลูกยาวอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยปะทะกันระยะใกล้สักเท่าไหร่กวาดสร้างสตันได้ตรงนี้บูฟอร์ดยึดอัลฟาโฮเทลกลับคืนได้นะฮะดันถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่สูสีนะครับดันคู่ต่อสู้กลับออกไปนะครับผมแต่ก็กำลังจะบุกกลับเข้ามาอีกครั้งครับนำโดยทหารราบนะฮะอันนี้ยิงสโมคเข้ามาก่อนนะฮะเพื่อป้องกันเป็นสโมคของเรดฟอร์ดนะฮะเพื่อป้องกันบูฟอร์ดเนี่ยเล็งเห็นทหารที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามานะครับคือให้ทหารเข้าป่าให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ได้ผลครับเก็บ ACTM มิลานไปแล้วนะฮะเจอคอมมานโดโอมารีนครับเอาครับส่งผู้สัญญาณแอทแท็กมานะฮะต้องเคลื่อนสั่งเคลื่อนกำลังเข้ามาแล้วครับอันนี้เนี่ยสูสีนะครับเพราะว่า FJB 40เนี่ยก็เป็นทหารที่ระดับการฝึกช็อคเหมือนกันนะครับมีสเปซี่ด้วยนะฮะนี้เป็นทหารราบที่ติดอาวุธพ่นนะฮะพวกปืนไฟนะครับเนี่ยครับเป็นอาวุธน่าจะเป็นจรวดฟรัตนะฮะยิงแล้วไฟลุกครับก็ตรงนี้เหมือนชักก็เยอะนะฮะผักดันกันไปผักดันกันมาแต่ว่ามีปืนเอกันครับแบบถ้าเป็นดับเบอร์นี่ยิงปืน
ลาดได้นะครับจะเห็นจำนวนกระสุนที่พุ่งเข้าใส่เป้านะฮะฐานลาดก็จะหายไปT72A ครับหลังฐานลาดที่ T72A ตามขึ้นมา A กันหายไปแล้วครับโดน T72A ส่วนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าแนวรับบูฟอสแข็งใช้ได้ครับจำนวนเยอะครับน่าจะดวลกันสนุกครับจะเห็นว่าเรดฟอร์สใช้อัลฟาจูเลียนเนี่ยเป็นทีเก็บพวก AA นะครับในการสนับสนุนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงคมนะฮะแล้วก็สามารถโจมตีระยะไกลได้ด้วยนะครับยังปะทะกันอยู่ครับสูญเสียเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับบูฟอร์สแม้จะป้องกันพื้นที่ไว้ได้ครับตอนนี้คะแนนเนี่ยห่างเป็น 1,400 อ๋อไม่ใช่ครับขออภัยครับประมาณเท่าไหร่เนี่ย800หมายผมบวกลบผิดโทษทีครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยตรง3ขยันที่เราเคยพูดถึงนะฮะซูลูคอปแล้วก็เดลต้าเนี่ยเรดฟอร์สควบคุมไว้ได้หมดแล้วนะครับก็จะเปิดทางนะฮะเจาะเข้าอัลฟาบาโวได้นะครับก็อยู่ที่จะเจาะเข้ามาหรือเปล่าถ้าเจาะนี่ผมว่าน่าจะต้านยากเพราะว่ากำลังที่รักษาอยู่น้อยเหลือเกินต้องดูตรงอัลฟาลิมากันบ้างครับทั้งสองฝ่ายนี้ตั้งแนวนะจะเห็นลักษณะการตั้งแนวรับเนี่ยเผชิญหน้าอยู่โดยที่ตอนนี้ยังไม่เห็นกันนะครับขณะที่ตรงนี้ T72 เริ่มมูฟเข้ามาอีกแล้วครับเป็นเวฟต่อไปของการบุกครับยังไม่ยอมเอาเรดฟอร์สจะต้องยึดอัลฟาโฮเทลให้ได้Incoming ครับโอ้แต้มกลับครับแต้มกลับขึ้นมาสูสีกันนะฮะเป็น12,000ห่างกันแค่400ครับตอนนี้ต้องดูว่าศูนย์เกิดศูนย์ทุนเสียตรงไหนอ๋อมีความพยายามบุกเขาวิสกี้นะฮะจากเดลต้าถึงจะบุกได้แต่ว่าเสียแต้มไปพอสมควรนะครับคือแนวรับตรงนี้เนี่ยของบูฟอร์สเนี่ยไม่แข็งแกร่งก็จริงแต่ว่า
วางไว้น่าสนใจนะครับตรงนี้เนี่ยมีเป็นแบตลี่ IFV นะฮะมีจรวดทาว TOW2 นะฮะทาว2ครับเป็นจรวดต่อต้านรถถังนะครับแล้วอยู่ในป่าริมน้ำนะฮะก็คือจะดักยิงรถที่ออกจากเขตตรงนี้มานะครับคือแนวรับเนี่ยไม่มากครับแต่ว่าแหมน่าจะผ่านยากอยู่เหมือนกันนะครับพอแบตลี่เนี่ยยิงเร็วนะครับอัลฟาโฮเทลนี่คงยิงกันทั้งเกมแน่นอนครับหมดแต้มตอนนี้ขึ้นมาห่าง40แต้มนะครับต้องดูผลการบ่งตรงนี้ครับว่าจะได้ผลไหมนะครับทางกลับซ้ายทางกลับซ้ายมีการปะทะกันเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับกลับมาที่อัลฟาโฮเทลครับฟอร์สยังเสริมกำลังเข้ามานะฮะคือยังไงก็คงต้องปักหลักรักษาพื้นที่ครับเพราะว่าแต้มก็ยังตามอยู่นะฮะถึงจะตามไม่เยอะแล้วแต่ว่าถ้าเสี่ยงบุกเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนสวนกลับให้เสียแต้มได้ยังไงก็ต้องเสริมแนวไว้ก่อนเรดฟอร์สนี่ก็ดูท่าจะเตรียมการบุกอีกแล้วนะครับรถถังจอดเรียงรายแล้วครับแหมรับออกจากแนวอย่างนี้ลำบากครับโลกุอิชิครับเพราะว่าคือออกไปอยู่ในที่โล่งเนี่ยเท่ากับว่าปล่อยให้ข้าศึกที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาเห็นแล้วจ่าๆเลยนะครับโอ้แต้มเริ่มฉีกทางออกไปครับเป็น14,000นะฮะตอนนี้เหลือแค่3นาทีจะหมดเวลาแล้วครับมาแจ้มมาแต้มมาฉีกทางตรงนี้ครับน่าจะมีการปะทะตรงกลางเนี่ยครับตรงนี้มีการสูญเสียค่อนข้างเยอะนะฮะของบูฟอร์ตรงนี้แต้มฉีกทางโดนฉีกทางไปตรงนี้โดนนับปางลงไหม้ทั้งป่าครับขณะที่พื้นที่ตรงนี้การปะทะกันเริ่มเรดฟอร์ดเริ่มดันเข้ามาอีกครั้งตอนแรกผมนึกว่าเกมจะพลิกแล้วนะครับเกมไม่พลิกนะครับ3นาทีนี้กลับไปห่างพันแต้มนี่คงไล่ยากครับขออภัยครับสะอึกนิดนึงไม่น่ามีคำอธิบายครับคือออกมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้เสียแต้มนะเอาครับเข้าสู่2นาทีสุดท้ายครับฝั่งซ้ายนี่เรดฟอร์สพยายามจะบุกกลับครับนำมาโดยเครื่องบินถล่มก่อนนะฮะการบุกของเรดฟอร์สเกมนี้ต้องยอมรับเพราะว่ามีแบบแผนแน่นอนนะครับถล่มด้วยปืนใหญ่และเครื่องบินก่อน
ว่าตรงนี้เนี่ยมูฟอสเสริมกำลังด้วยคอปเตอร์นะฮะติดอาวุธโอ้โหแต่ดูฝูงเครื่องบินครับทั้งมิกทั้งซูครับบินกันให้ว่อนตอนนี้แต้มฉีกไปเป็น 2,000 แล้วนะครับกับที่อัลฟาโฮเทลการปะทะกันยังหนักห่วงอยู่เหมือนเดิมครับคือเรดฟอร์ดตรงนี้นี่ก็พยายามที่จะดันเข้ามาเหลือเกินนะฮะพยายามจะบุกเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับต้องถือว่ากราบด้านนี้นี่บูฟอร์ดป้องกันไม่ได้ดีนะฮะเนี่ยครับเริ่มเข้าทั้งปีนเขาทั้งมาทั้งป่ามาทั้งถนนยังไม่ประสบความสำเร็จครับโหนี่เล่นเผาป่าเลยครับด้านนี้เนี่ยในพื้นที่อัลฟาตอนนี้ล้มหายใจจากกันไปหมดแล้วครับทั้ง2ฝ่ายนะฮะการบุกเมื่อกี้ยังไม่ประสบความสำเร็จครับเรดฟอร์สยังยึดที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ทั้งความเสียหายได้มากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็หมดเวลาครับเกมจบด้วยแต้มยังไม่ถึง 20,000 แต้มตามกำหนดนะฮะแต่ว่าหมดเวลาก่อนเรดฟอร์สเป็นฝ่ายชนะไปครับระหว่างคะแนนอยู่ที่ 19,010 แต้มกับ 15,968 นะครับพอมาดูสรุปคะแนนน่าจะเห็นว่าบูฟอร์ดเนี่ยสูญเสียกันค่อนข้างเยอะนะครับเสีย 4,000 เนี่ยมีถึง2คนนะฮะเสีย 3,000 อีก1คนที่เหลือก็เสีย1,000 กว่า 1,000 กว่านะฮะนี่ก็1,000 กว่า 1,000 กว่าขณะที่แต้มที่ทำได้เนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 2,008 นะครับได้แค่ครึ่งเดียวของที่เสียไปนะฮะขณะที่เรดฟอร์สแน่นอนครับผู้ชนะแต้มนี่ 3,000 นี่1 2 3,000 2คนนะฮะแล้ว 2,000 อีก1 2 3 3นะฮะก็รวมแล้วก็หมื่นกว่าๆแล้วครับนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานมากนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการแคส Wargame Red Dragon ของผมในวันนี้กันมาจนจบนะครับผมยังไงอย่าลืมติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรแนะนำติดชมกันได้ครับผมขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ